the metaphor. You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่าเทลแอนด์สตอรี่กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่าเทลแอนด์สตอรี่วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการพิจารณาตัวเองก่อนถูกพิจารณาค่ะเป็นบทความที่แปลมาจากบทความของเรื่อง Judge Yourself Before You Are Judged เขียนโดยอนัสอนุรุตอิสลามนะคะแล้วก็แปลโดยคุณจิตตาพรเริ่มรักสกุลค่ะมีคำแนะนำสำหรับพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มจะทำงานหรือผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือจะเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆพวกเขาจำต้องมีช่วงเวลาในแต่ละวันเพื่อทบทวนและพิจารณาการกระทำของตัวเองค่ะเราควรตระหนักว่าในวันแห่งการตัดสินเราทุกคนย่อมต้องถูกรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำทุกอย่างที่เคยกระทำไว้ในโลกดุนยานี้ดังนั้นมันน่าจะเป็นการดีหากเราจะคอยหมั่นตรวจสอบและประเมินพฤติกรรมของตนเองพร้อมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างสม่ำเสมอก่อนที่การติดสินครั้งสุดท้ายของอัลเลาะห์ตะอาลาจะมาถึงเพราะเมื่อถึงวันนั้นแล้วเราคงไม่มีโอกาสในการที่จะกลับไปแก้ไขสิ่งผิดพลาดต่างๆที่เคยกระทำไว้ในโลกดุนยานี้เลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามนุษย์เริ่มวันของเขาด้วยการขายวิญญาณของตนเองหมายถึงการทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพหรือไม่ก็เป็นการนำมาซึ่งความหายนะแก่ตัวเขาเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะคะเราก็อยากจะชวนทุกท่านนะคะมาตรวจสอบตัวของท่านเองโดยลองพิจารณาจากคำตอบของคำถามต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ท่านได้ทำการละหมาดฟัรดูทั้ง5เวลาอย่างตรงเวลาหรือไม่ในอายะห์อัลกุรอานอัลบะเกาะเราะห์ 2.238 นะคะได้ระบุว่าจงระวังการละหมาดของสู่เจ้าโดยเฉพาะการละหมาดที่มีคุณสมบัติอันประเสริฐของการละหมาดและจงยืนตรงต่อหน้าอัลลอฮ์ดังบ่าวที่นอบน้อมด้วยความภักดีข้อที่2ท่านพอใจกับความสมบูรณ์ในการละหมาดของท่านหรือไม่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าหากบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ทำการละหมาด2รอกอะฮ์โดยปราศจากความวาวุ่นในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องของโลกดุนยานี้แล้วเขาก็จะได้รับการอภัยโทษในบาปของเขาทั้งหมดในอดีตที่ผ่านมาบันทึกโดยอัลบุคอรีข้อที่3ท่านจดจำอัลกุรอานได้ทั้งหมดกี่อายะห์ท่านนบีได้กล่าวว่าแท้จริงผู้ที่ไม่จดจำสิ่งใดเลยที่มีอยู่ในอัลกุรอานก็เปรียบได้กับบ้านร้างหรือความว่างเปล่าที่ไม่มีสิ่งใดเลยบันทึกโดยอัลติรมิซีข้อที่4ท่านได้ทำให้ครอบครัวของท่านรู้จักอิสลามถึงขั้นไหนแล้วในกุรอานได้บอกว่าโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงคุ้มครองสู่เจ้าและครอบครัวของเจ้าจากไฟนรกที่เชื้อเพลิงของมันนั้นมาจากมนุษย์และก้อนหินข้อที่5ท่านได้ทำการละหมาดยะมาอะห์มากี่ครั้งแล้วการละหมาดยะมาอะห์ประเสริฐกว่าการละหมาดคนเดียวถึง27เท่าบันทึกโดยท่านบุคอรีข้อที่6ส่วนใดบ้างของอัลกุรอานที่ท่านอ่านด้วยความเข้าใจดังที่อายะห์อัลกุรอานได้ระบุว่าพวกเขาไม่ได้พิจารณาใคร่ควรอัลกุรอานดอกหรือว่าหัวใจของพวกเขามีกุญแจหลายดอกลั่นอยู่ข้อที่7ท่านได้ทำสิ่งใดบ้างเพื่อบรรลุเป้าหมายในหน้าที่ของการเป็นดาอีหรือผู้เผยแพร่อิสลามดังอัลกุรอานอายะห์อัลฟุซิลัต 41.33 ได้กล่าวว่าและผู้ใดเล่าจะมีคำพูดที่ดีเลิศยิ่งไปกว่าผู้ที่เชิญชวนไปสู่อัลเลาะห์และเขาปฏิบัติการงานที่ดีและกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้ที่นอบน้อมข้อที่8ท่านได้ปฏิบัติต่อบิดามารดาของท่านด้วยความรักความเคารพและท่านได้ให้ความใส่ใจในความต้องการของท่านทั้งสองหรือไม่ดังอายะห์อัลกุรอานอันอิสรอที่กล่าวว่าและพระเจ้าของเจ้าบัญชาว่าพวกเจ้าอย่าเคารพภักดีสิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์เท่านั้นและจงทำดีต่อบิดามารดาเมื่อทั้งสองเข้าสู่วัยชราไปจนถึงชั่วชีวิตของเจ้าอย่ากล่าวแก่ท่านทั้งสองว่าอุฟอย่าขู่เข็นท่านทั้งสองและจงพูดกับท่านด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนจงนอบน้อมแก่ท่านทั้งสองเนื่องด้วยความเมตตาและจงกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของฉันโปรดเมตตาท่านทั้งสองดังที่ท่านเคยเลี้ยงดูฉันเมื่อวัยเยาว์ข้อที่9ท่านได้ปกป้องลิ้นของท่านจากการพูดจาที่ไร้ประโยชน์หรือไม่ดังที่ท่านนบีได้กล่าวว่าความศรัทธาของมนุษย์จะไม่บริสุทธิ์ได้จนกว่าหัวใจของเขานั้นจะบริสุทธิ์และหัวใจของเขาจะไม่บริสุทธิ์จนกว่าลิ้นของเขาจะบริสุทธิ์บันทึกโดยอะห์มัดข้อที่10ท่านเคยชื่นชมผู้อื่นเกี่ยวกับความดีที่เขาทำไว้หรือไม่ดังอัลกุรอานที่กล่าวว่าคำพูดที่ไพเราะและการอดกลั้นนั้น
ดีกว่าการทำทานที่ตามมาด้วยการระรานหรือดูถูกและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงมีอย่างเพียงพอเป็นผู้ทรงขันติข้อที่11ท่านได้ดูแลใส่ใจสุขภาพของท่านบ้างหรือไม่สุขภาพที่ดีสำหรับผู้ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์นั้นย่อมดีกว่าการมีทรัพย์สินมากมายนะคะข้อที่12ท่านมีความยุติธรรมต่อการเจรจาในเรื่องต่างๆบ้างหรือไม่ข้อที่13ท่านได้กระทำการนินทาหรือใส่ร้ายผู้อื่นหรือไม่ข้อที่14ท่านได้ทำการซอดาเกาะห์ในรูปแบบใดบ้างดังที่ท่านนบีได้กล่าวว่าข้อต่อในร่างกายนั้นมี360ข้อและแต่ละข้อท่านจำเป็นจะต้องใช้มันเพื่อการซอดาเกาะห์หรือขอบคุณบันทึกโดยอัลบุคอรีข้อที่15ท่านได้ระมัดระวังดวงตาของท่านให้ห่างจากการล่อลวงของชัยฏอนหรือไม่ดังที่ท่านนบีได้กล่าวว่าการจ้องมองถือเป็นลูกศรอาบยาพิษจากชัยฏอนและผู้ใดก็ตามที่ละเว้นมันด้วยความยำเกรงต่ออัลเลาะห์พระองค์จะเพิ่มพูนอีหม่านให้แก่เขาข้อที่16ท่านได้อ่านสิ่งใดบ้างเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับศาสนาอิสลามข้อที่17ท่านได้รักษาสัญญาของท่านหรือไม่ดังที่อัลกุรอานได้กล่าวว่าและจงให้ครบตามสัญญาเพราะแท้จริงสัญญานั้นจะถูกสอบสวนข้อที่18ท่านได้ทำการเตาบัตหรือการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์บ้างหรือไม่ข้อที่19ท่านได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านได้อ่านและได้พูดบ้างหรือไม่ดังอัลกุรอานที่กล่าวว่าโอบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยทำไมพวกเจ้าจึงกล้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ปฏิบัติข้อที่20ท่านได้ไตร่ตรองถึงสิ่งที่ท่านต้องรับผิดชอบต่ออัลลอฮ์ตะอาลาในวันแห่งการตัดสินบ้างหรือไม่ดังอัลกุรอานที่ได้กล่าวว่าและจงกลัวในวันที่สู่เจ้าจะกลับไปหาอัลเลาะห์ณที่วันนั้นทุกสิ่งจะได้รับการตอบแทนเต็มที่ตามที่แต่ละคนได้ขนขวายไว้และเขาจะไม่ถูกปฏิบัติอย่างอยุติธรรมข้อสุดท้ายนะคะท่านมีความพึงพอใจในการใช้แต่ละวันของท่านบ้างหรือไม่คนฉลาดคือคนที่คอยตรวจสอบความปรารถนาทางร่างกายและอารมณ์ของตนเองอย่างสม่ำเสมอและคอยตรวจสอบระมัดระวังให้ตัวเองออกห่างจากสิ่งที่เลวร้ายเพียรพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตหลังความตายของเขาส่วนคนโง่คือคนที่ทำให้ตัวเองตกอยู่ภายใต้ความกระหายความปรารถนาของตัวเองอีกทั้งยังคาดหวังว่าจะได้รับการเติมเต็มจากความปรารถนาของเขาท่านอุมาร์อิบนุคอตอบนะคะเป็นผู้หนึ่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องของคำคมค่ะคำคมหนึ่งของท่านนะคะก็คือจงพิจารณาตัวท่านเองก่อนที่ท่านจะถูกพิจารณาตรวจสอบตัวของท่านก่อนที่ท่านจะถูกตรวจสอบและต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบสวนครั้งยิ่งใหญ่ดุนยานี้มีเพียง3วันเท่านั้นคือส่วนที่เป็นของเมื่อวานคือส่วนที่ได้ผ่านพ้นไปแล้วรวมถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้ท่านอาจจะไม่มีวันประสบมันเลยก็ได้แต่สำหรับวันนี้มันคือวันของท่านแล้วเช่นนั้นแล้วก็จงทำวันนี้ของท่านให้ดีที่สุดเถิดบันทึกโดยอัลฮัสซันอัลบาซรีเก็บมาเล่าเทลอันสตอรี่กับซา การอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนร่วมกับชากิล่าฮาลันฟู้ดพรีเซนต์ Away Home Back Home Again เพราะท้ายที่สุดทุกคนก็ต้องกลับบ้านอีกครั้ง 24-25 ตุลาคม2563 MCC Hall The Mall บางกะปิชั้น4พบกับฟอรัมบทบาทและท่าทีของนักทำงานศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรมเรื่องผีๆบ้านนี้มีคำตอบเสวนาโลกมุสลิมความภาคภูมิใจในอดีตความปวดร้าวในปัจจุบันและความหวังในอนาคตเสริมกำลังใจกับหัวข้อเมื่อชีวิตเจอบททดสอบเราควรมีท่าทีอย่างไรพิธีนิกะห์และวะลีมะห์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเสวนาเคลียร์ใจชีวิตคู่รักไม่มีพรมแดนแต่รักต้องมีศาสนากิจกรรมรียูเนียนหวนคืนกลับบ้านอีกครั้งละครเวทีประวัติศาสตร์เรื่องแรกของโครงการบิลาลทาสผู้ศรัทธาและพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการอบรมสลามขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2562 Away Home Back Home Again เพราะท้ายที่สุดทุกคนก็ต้องกลับบ้านอีกครั้ง 24-25 ตุลาคม2563 MCC Hall The Mall บางกะปิชั้น4งานที่จะทำให้มุมมองต่ออิสลามของคุณเปลี่ยนไปตลอดกาล